สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือติดตามรับชมผ่านทาง facebook.com/bunnew ค่ะวันนี้เรายังคงนำข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะความปลื้มปิติที่เกิดจากการได้มาสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นนะคะทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็สาธุชนผู้มีบุญทุกคนที่ได้มาสวดนั้นต่างก็ตระหนักถึงอานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งความสำคัญของพระธรรมเทศนาการแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทนี้ค่ะวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์สมบัติสัมมาพโลค่ะซึ่งท่านได้มาสวดธรรมจักรเป็นประจำทุกวันท่านมีแง่คิดมุมมองดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามจากบทสัมภาษณ์ค่ะความรู้สึกของหลวงพี่ถือว่าเราได้เติมบุญให้ตัวเองเนี่ยที่ไม่ใช่เล็กน้อยบุญนี่เป็นอสงไขยแล้วก็ตั้งใจมั่นไม่เลยว่ากะว่าจะสวดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเลยจนถ้าหมดอายุไขเลยนะที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา15ปี6เดือนเข้า15วันวันนี้ก็คือการที่ได้ไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แม้ว่าวันไหนที่หลวงพี่ไม่ได้อยู่ที่วัดเช่นไปรับบุญต่างประเทศหรือแม้ว่าไปรับบุญที่ศูนย์จังหวัดแม้อยู่ที่ต่างประเทศณเวลาตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยคือตอนเย็นก็จะต้องบูชาเจดีย์หรือไม่ก็ตอนเช้าขาดไม่ได้เลยคือจะไม่ให้ขาดไม่ได้วันเดียวนะจนกระทั่งเริ่มมีการสวดธรรมจักรเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะก็เข้มข้นมากเลยเพราะว่ารู้สึกปลื้มใจมากคือมันปิติใจน้ำตามันไหลเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันปลื้มรู้สึกว่าโอ้ทำไมเรามีบุญจังเลยนะได้มาสวดบทพุทธมนต์ที่เป็นบทปฐมฤกษ์บทแรกเนี่ยท่ามกลางพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยจะหาคนที่โชคดีอย่างเราเนี่ยมันน้อยมากคือตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็ตั้งจิตไปเลยว่าจะต้องมาทุกวันต้องมาให้เป็นอุปนิสัยเลยโอ้บุญใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่มาไม่ได้แค่สวดธรรมจักรอย่างเดียวไม่ต้องมาสวดที่หน้าเจดีย์ก็ได้บุญมากมายมหาศาลแล้วนี่ได้สวดธรรมจักรด้วยแล้วมาสวดต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยมันเหมือนบุญมันทับทวีอ่ะซึ่งอันนี้ความรู้สึกของหลวงพี่ถือว่าเราได้เติมบุญให้ตัวเองเนี่ยที่ไม่ใช่เล็กน้อยบุญนี่เป็นอสงไขยแล้วก็ตั้งใจมั่นไม่เลยว่ากะว่าจะสวดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งหมดอายุไขเลยนะและตอนที่หลวงพี่ไปเจดีย์เนี่ยหลวงพี่จะน้อมใจก่อนนะทุกครั้งอ่ะคือจะน้อมใจนึกถึงบุญกุศลทุกๆบุญเลยที่หลวงพี่ทำมาแล้วก็จะนึกคือนึกถึงพระเจดีย์เลยนะทั้งองค์ในตัวเนี่ยแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนึกถึงหลวงปู่แล้วก็นึกว่าหลวงพี่เนี่ยน้อมเอาดวงประทีปดอกบัวดอกมะลิน้อมบูชาท่านแล้วก็นึกว่าเราเนี่ยนั่งสวดอยู่หน้าเจดีย์แล้วก็จะเริ่มสวดเลยจะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะทำให้ใจเราเป็นบุญกุศลนะใจหลวงพี่จะไม่ค่อยหมองคืออย่าเรียกว่าหมองมันน้อยมากอะแทบไม่มีเลยไม่รู้สิตั้งแต่ไปบูชาเจดีย์ไปถึงบัดนี้เนี่ยใจอยู่ในบุญมากๆเลยนะและอะไรมันเป็นบุญกุศลไปหมดเลยหลวงพี่แทบไม่ได้คิดเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เป็นบุญกุศลนะแล้วอารมณ์สบายอะไม่เครียดเลยในความรู้สึกของหลวงพี่นะตรงจุดหลวงปู่กับพระเจดีย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากจริงๆบุญเนี่ยทุกอนุวินาทีอยู่ที่ใครจะใฝ่ที่จะไปแล้วมันจะเป็นบุญที่จะประคับประคองตัวเราให้อยู่สร้างบารมีไปกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปได้ตลอดรอดฝั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมไม่จากเป็นไม่ตกไม่หล่นหลวงพี่ว่าคุ้มสะดวกตอนเช้าก็ไปตอนเช้าสะดวกตอนเที่ยงก็ไปตอนเที่ยงสะดวกตอนเย็นก็ไปตอนเย็นสะดวกหลังเลิกงานก็ไปหลังเลิกงานแต่หลวงพี่ว่าทั้งหมดอยู่ที่ความตั้งใจไม่ได้ไปด้วยหน้าที่แต่ไปเพราะจะไปเอาบุญเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเอาบุญสะดวกตอนไหนก็แวะไปคือถ้าเป็นลูกพระธรรมลาหลวงปู่ลาคุณยายแต่ว่ามีภารกิจต้องประกอบสมาชีวะอยู่ในทางโลกเนี่ยหลวงพี่ขอแนะนำว่าควรแบ่งเวลาความสำเร็จทุกสิ่งในการประกอบธุรกิจหน้าที่การงานนั้นเนี่ยต้องมีบุญเป็นฉากหลังเพราะฉะนั้นบุญจากการบูชาพระเจดีย์เป็นบุญใหญ่ที่จะหนุนเนื่องให้ญาติโยมทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมีความประสบความสำเร็จในหน้าที่ธุรกิจงานที่ได้ทำอยู่อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนตระหนักเข้าใจกันดีอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเถิดบูชาเจดีย์บูชาหลวงปู่บุญเยอะบุญนี้จะส่งเสริมให้ธุรกิจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะได้สร้างบารมีอยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้าของหลวงปู่ไปตลอดทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยนะต้องแบ่งเวลามาเอาบุญกับเจดีย์ตรงนี้ให้ได้ทุกวันไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาอาคารอเนกประสงค์ในการรองรับโครงการอบรมศีลธรรมค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อติดตั้งประตูหน้าต่างและถวายกระเบื้องปูพื้นห้องปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งร่วมเทปูนฐานรากอาคารอเนกประสงค์ให้ทันรองรับการอบรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติที่ทุกท่านได้ร่วมกันเตรียมสถานที่รองรับพระภิกษุสามเณรผู้เป็นเหล่ากอสมณะที่จะช่วยการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคู่โลกสืบต่อไปสำหรับศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลพุทธเหล่าอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้เป็นการทอดผ้าป่าเพื่อติดตั้งประตูหน้าต่างและถวายกระเบื้องปูห้องปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งร่วมเทปูนฐานรากอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นบุญยสถานสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการประกอบกิจกรรมส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาอบรมศีลธรรมนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนรวมถึงเป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะธุดงคสถานล้านนาและสมาคมบัณฑิตล้านนาได้ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรณศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาธุดงคสถานล้านนาและสมาคมบัณฑิตล้านนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์สามเณรณศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสาขาของวิทยาลัยเกษตรลำพูนกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ทำอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนโดยนักศึกษาได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากนั้นอาจารย์ธนาเนื้อนินได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเมื่อประธานสงฆ์ได้ให้ศีล 5แก่คณะครูและนักศึกษาแล้วอาจารย์ปกิตตาแก้วแดงจึงได้กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและอนุโมทนาบุญอีกทั้งยังกล่าวชื่นชมนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรและอยากให้มีกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้อาจารย์และนักศึกษาได้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธเอาไว้ด้านอาจารย์และนักศึกษาต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนยังได้ร่วมกันเก็บงานเก็บเสื่อและอาหารตักบาตรพร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์และสามเณรอีกด้วยค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรณวัดบ้านเก่าน้อยโนนรังจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรณวัดบ้านเก่าน้อยโนนรังอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งตรงกับวันพระโดยแต่ละท่านเดินทางมาด้วยความตั้งใจอยากสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรยากาศของการสวดมนต์เป็นไปด้วยความอบอุ่นทุกท่านมีความตั้งใจในการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและทำให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสมากยิ่งขึ้นและหลังจากสวดมนต์แล้วทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์โดยวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์วัดบ้านเก่าน้อยโนนรังและพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์มาเป็นเนื้อนาบุญโดยวัดบ้านเก่าน้อยโนนรังจะมีการจัดสวดมนต์ทุกวันพระจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และสั่งสมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ธุดงคสถานลพบุรีได้จัดอบรมศีลธรรมในค่ายห้องเรียนต้นแบบ 4.0 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองและโรงเรียนวัดเกตจังหวัดลพบุรีค่ะพระอาจารย์จากธุดงคสถานเมืองลพบุรีได้จัดอบรมหลักสูตรค่ายศีลธรรมห้องเรียนต้นแบบ 4.0 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดจำปาทองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนวัดเกตอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีซึ่งการจัดอบรมทั้ง2โรงเรียนในครั้งนี้นักเรียนเข้าร่วมอบรมประมาณ200คนโดยระหว่างการอบรมก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งสมาธิเรียนรู้การต้อนรับปฏิสันถานมารยาทชาวพุทธการทำความสะอาดจัดระเบียบห้องเรียนของตนเองนอกจากนี้ยังได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์โดยตลอดการอบรมนักเรียนสามารถร่วมทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับการอบรมค่ายศีลธรรมห้องเรียนต้นแบบ 4.0 นักเรียนทุกคนได้ปรับปรุงนิสัยของตนเองจากสิ่งใกล้ตัวคือความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาฝึกสติและมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมกลับไปฝึกใช้ที่บ้านได้อีกด้วยค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทได้จัดโครงการค่ายธรรมะเด็กยุคใหม่ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าโครงการค่ายธรรมะเด็กยุคใหม่ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะเพื่อพัฒนาสู่ห้องเรียนต้นแบบ Thailand 4.0 โดยมีพระอาจารย์พร้อมทั้งทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทให้การอบรมในครั้งนี้โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมพับจัดเก็บเสื้อผ้าจัดกระเป๋านักเรียนจัดรองเท้าและกิจกรรมสันทนาการเพื่อฝึกสมองและสติซึ่งบรรยากาศการอบรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานและได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยนักเรียนทุกคนต่างก็รู้สึกประทับใจที่ได้มาอบรมศีลธรรมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อไปและตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับตัวเองและครอบครัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามภาพกิจกรรมของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศกันบ้างซึ่งแต่ละวัดก็ได้จัดกิจกรรมกันอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อให้สาธุชนผู้มีบุญได้สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่ติดตามได้ในช่วง World News ค่ะวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดพิธีประดิษฐานองค์พระประธานพุทธรัตนเจดีย์และพิธีทอดพระป่าสามัคคีครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายบาวาเรียสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระวิเทศภาวนาธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียรองภาคพื้นทวีปยุโรปและภาคพื้นอเมริกาท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีประดิษฐานพระประธานณพุทธรัตนเจดีย์วัดพระธรรมกายบาวาเรียโดยมีประธานเอก4ท่านเป็นผู้กดปุ่มอัญเชิญองค์พระประธานขึ้นสู่เจดีย์ได้แก่กาลยาณมิตรสัตวแพทย์หญิงดารุณีเนเกเล่กาลยาณมิตรจินตนาเทียนไมเยอร์กาลยาณมิตรนงนาฏแตงบุตรเซยักษ์และกาลยาณมิตรวันวิสาทัพพยุงจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำจุดโคมประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้น้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยบรรยากาศสงบศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะท่านที่ได้ร่วมสร้างพระประจำตัวที่ประดิษฐานอยู่บนพุทธรัตนเจดีย์เบื้องหน้าเกิดความปลื้มปิติซึ่งหลายท่านถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไม่อยู่ต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ต่อมาเป็นการกล่าวคำถวายพุทธรัตนเจดีย์จตุปัจจัยทยธรรมและพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะประธานรองจะได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่า10ปีวัดพระธรรมกายบาวาเรียทอดถวายวัดศูนย์สาขาในทวีปยุโรปซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และเมื่อวันพุธที่20มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ต้อนรับกลุ่มสาธุชนผู้สูงวัยจาก Working University of Third Age ที่ได้มาเรียนรู้การทำสมาธิในพระพุทธศาสนาและชมวัดซึ่งในวันนี้คุณแคทเธอรีนและคุณเดบบี้อาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้กล่าวต้อนรับและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายลอนดอนรวมถึงได้เปิดภาพกิจกรรมต่างๆของวัดให้ทุกท่านได้รับชมจากนั้นพระอาจารย์ได้สอนวิธีการทำสมาธิตามเสียงคำสอนของหลวงพ่อโดยได้แนะนำถึงประโยชน์ของสมาธิและวิธีการนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยประคับประคองให้ใจหยุดนิ่งอย่างเบาสบายต้องมีสติกับสบายควบคู่กันไปก่อนที่จะได้นำทุกท่านนั่งสมาธิพร้อมกันหลังจากนั่งสมาธิแล้วได้สอบถามประสบการณ์ภายในซึ่งทุกท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและอยากกลับมาร่วมฝึกอีกด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกท่านสามารถนำวิธีการนี้ไปฝึกทำสมาธิเองได้ที่บ้านทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอนและก่อนตื่นนอนจากนั้นทุกท่านได้ชมภาพนิทรรศการพระพุทธศาสนาและชมสถานที่ของวัดอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองทุนยานพาหนะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์สังวรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายหลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองทุนยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์สังวรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้พระอาจารย์อนวัฒน์ ธีรสุขโขก็ได้เล่าธรรมะถึงอานิสงส์ของการถวายประทีปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดพิธีบุพเพตพลีโดยในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจุรีณพัทลุงและกัลยาณมิตรวีนัสไอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยกัลยาณมิตรสาวณีปิ่นเพชรและกัลยาณมิตรจุรีณพัทลุงเป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลส่วนพิธีถวายกองทุนยานพาหนะมีกัลยาณมิตรสาวณีปิ่นเพชรและกัลยาณมิตรเรวดีนอร์แมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้พระอาจารย์วรวุฒิ วจนคโมได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรายังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในแวดวงพระพุทธศาสนาในข่าวบุญนิวส์ทั่วไทยทั่วโลกค่ะเมื่อวันพุธที่20มิถุนายนพุทธศักราช2561โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม3ประโยคและประโยค 1-2 พิธีกรรมเริ่มในเวลา 17:30 น.โดยพระมหาดร.สุธรรมสุรัตโนประเรียนธรรม9ประโยคผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยสามเณรภาสกรชลาธราวัตรได้อ่านใบทรงตั้งประเรียนธรรม3ประโยคก่อนที่สามเณรผู้สอบไล่ได้ประเรียนธรรม3ประโยคและประโยค 1-2 จะได้รับรางวัลจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นตัวแทนสามเณรได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ที่มาร่วมเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมทั้งรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ใหญ่โดยปีนี้สำนักศาสนาศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายมีผู้เข้ารับตั้งพัดประเรียนธรรม3ประโยคจำนวน38รูปและรับประกาศนียบัตรประโยค 1-2 จำนวน54รูปรวมทั้งหมด92รูปแบ่งเป็นพระภิกษุ56รูปและสามเณร36รูปพระมหาดร.ธีรธรรมธรรมธีโรประเรียนธรรม9ประโยคประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรมดอนเมืองพร้อมด้วยสามเณรเจิ้นหลิงอันนำคณะครูและนักเรียนยุวกาชาติโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน300คนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนวิธีการนั่งสมาธิและเทศสอนเรื่องเด็กเก่งและดีเพื่อให้นักเรียนได้เป็นเด็กที่เก่งทั้งเรื่องการเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาชาวท้องถิ่นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ชักชวนกันมาปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายบาวาเรียเป็นเวลาถึง2 ชั่วโมงด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเหล่านี้รักการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งโดยมีพระอาจารย์กิติคุณกิติคุโนแนะนำและไขข้อสงสัยต่างๆเป็นภาษาดอยเมื่อท่านเหล่านี้เกิดข้อสงสัยก็เดินทางมาหาคำตอบณวัดพระธรรมกายบาวาเรียการมาแต่ละครั้งทำให้ได้เรียนรู้ทั้งวิธีการฝึกสมาธิและวิธีดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องทำให้ชาวท้องถิ่นกลุ่มนี้ได้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของวัดพระธรรมกายบาวาเรียไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวัดมีการจัดกิจกรรมแต่ละท่านก็ยินดีและเต็มใจได้ชักชวนกันมาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรมาช่วยกันต้อนรับชาวต่างชาติคณะอื่นๆด้วยทั้งหมดคือข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมาสวดธรรมจักรที่วัดนี่เป็นประจำค่ะถ้ามีเวลาว่างเมื่อก่อนนะไม่มาแต่ตอนหลังพอมาสวดแล้วว่าเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะถ้าวันไหนไม่ได้สวดธรรมจักรนอนไม่หลับค่ะสวดธรรมจักรทำให้ดีค่ะให้จิตใจเราดีให้เราคิดดีทำดีนะคะขอเชิญชวนทุกคนมาสวดนะคะเพราะการสวดเนี่ยบางครั้งเนี่ยธรรมจักรจะสอนให้เรารู้เองว่าเราอะทำไมเราเกิดมาเป็นอย่างนี้เราทุกข์เพราะอะไรคนเราทุกคนที่มาในวัดเนี่ยนะมีหลายคนน่ะที่มาหลายสภาพอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นยังไงหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะคือใจนิ่งพอแล้วแล้วเราจะกลายเป็นคนมีเหตุและผลเราทำอะไรมาเรารู้เลยเหตุเกิดเพราะอะไรผลเกิดเพราะอะไรกับเมื่อก่อนที่ไม่ได้สวดธรรมจักรบางทีก็เจ้าอารมณ์นะนู่นเราสวดมาจับเรารู้เลยว่าเรามายังไงเราเป็นยังไงแต่จริงๆอ่ะถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้แจ้งเห็นแจ้งอะไรบางอย่างนะก็ไม่มีเขาบอกว่าไปวัดจิตใจจะแจ่มใสเลยฮะมนุษย์ถ้าไม่เข้าวัดนะโลกนี้นะไม่มีสันติภาพหรอกอยากให้ทุกคนนะคะถ้ามีเวลาว่างนะคะมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะเพราะถ้าคุณสวดแล้วคุณใจนิ่งนะคะแล้วเรามาคุยกันว่าสิ่งที่คุณได้จากธรรมจักรจะเป็นยังไง